สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมาทำเฟสชิลนะคะเป็น DIY นะคะแบบประยุกต์ใช้นะคะจากของเหลือใช้ในครัวเรือนของเรานะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่3อย่างนะคะอย่างแรกที่คาดผมค่ะนะคะที่คาดผมแบบเรียบนะคะเดี๋ยวเราจะมาสกัดเอาฟันปลาตรงนี้ออกค่ะแล้วก็นี่ค่ะซองใส่เอกสารที่เราใช้ในสำนักงานใช้ในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ค้อนค่ะแค่นี้ก็ทำได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่คาดผมนะคะเดี๋ยวเราจะทุบเอาฟันปลาออกค่ะต่อไปก็เหลือแค่ขั้นตอนการประกอบนะคะเราจะเห็นมีรูตรงนี้นะคะรูสอดนะคะค่อยๆสอดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเฟสชิลอย่างง่ายนะคะลงทุนไม่ถึง5บาทค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใส่กันค่ะนี่นะคะเท่านี้ก็ป้องกันตัวเองได้แล้วค่ะแต่ก่อนออกก็อย่าลืมใส่แมสไปด้วยนะคะแมสค่ะอย่าลืมค่ะเรียบร้อยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ทดลองนำไปใช้ได้ค่ะประหยัดเงินด้วยนะคะใส่กับหมวกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะใส่คู่กับหมวกก็ได้ค่ะแล้วก็แมสคู่ใจค่ะเพียงเท่านี้เราก็ออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยได้แล้วนะคะเพื่อนๆลองทำกันได้ค่ะขออนุญาตไปเตรียมตัวไปสวนก่อนนะคะแล้วพบกันที่ในสวนด้านในค่ะมาเราก็เตรียมพร้อมนะคะชุดเกราะป้องกันโควิดนะคะที่เราทำเองค่ะ DIY Face Shield นะคะสำหรับใช้เก็บมะม่วงในสวนนะคะเ
ันนี้ลูกเล็กจะเพิ่งเอาเลยนะคะไม่ได้กันได้เฉพาะอันนี้นะคะโควิดนะคะกันแมลงกันอะไรได้ด้วยนะคะที่จะมาบินมาเข้าตาเราตัวนี้แหละเยอะปีนเลย ไม่ไหวเดี๋ยวขอไปทำงานต่อก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ